นุ่มมากคุณผู้ชมครับวันนี้ใครก็ตามที่ชอบรับประทานเนื้อเป็นชีวิตจิตใจวันนี้คงได้ปลื้มนะครับจากร้าน The Prestige นะครับสวัสดีครับคุณออสครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับปิงปองคุณผู้ชมครับเป็นร้านที่รับประทานกันได้ทุกคนในครอบครัวทีเดียวนะครับและเมนูหลากหลายมากทีเดียวแต่เมนูที่เน้นเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเนื้อเราคงต้องเริ่มต้นจากอะไรแนะนำเลยครับคุณออสครับโอเคแน่นอนที่สุดครับทางร้านเนี่ยจุดเด่นของร้านคือว่าลูกค้าจะเลือกเนื้อที่ตู้ก่อนนะครับจะเป็นชอบเป็นเทนเดอร์ลอยสันในหรือว่าตัวริบอายโทโมฮอกหรือว่าเป็นซิปรอยสันนอกมีทั้งของต่างประเทศและในประเทศราคาจะบอกเสร็จน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วให้เชฟปิงปองเป็นคนคุกเสร็จแล้วเราก็จะเลือกเราจะทำเป็นเมนูอะไรได้หลากหลายไปหมดเลยอย่างอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อสันนอกวากิวออสเตรเลียครับความแตกต่างของวากิวออสเตรเลียกับเนื้อบ้านเรามันต่างกันตรงไหนคุณออสวัวเนี่ยจะทานหญ้าปกติของเนื้อส่วนใหญ่ประเทศไทยแต่เนื้อที่ไม่มีกลิ่นคือว่าประมาณ180วันก่อนที่จะแปรรูปเนี่ยเขาทานธัญพืชอ๋อเลยไม่มีกลิ่นครับเขาจะมีกระบวนการนะกว่าได้เนื้อที่ออกมาดีและมีกลิ่นหอมละมุนครับไออย่างอันนี้ตกใจอ่ะสงสัยอันใหญ่ๆอันนั้นนะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโทโมฮอกครับสุดยอดของการทานเนี่ยคือโทโมฮอกเป็นส่วนของริบอายครับวางไปทั้งอันเลยแล้วก็หยิบมาวางบนโต๊ะแล้วก็แบ่งกันชิมเบลอบลาเลยสะใจกว่าแต่นิดนึงนะครับต้องโทรบอกก่อนเพราะว่าใช้เวลาประมาณ30นาทีกี่ตังค์อ่ะโอ้ไม่แพงครับประมาณ 3,000 ต้นๆครับรับประทานเนื้อวัวแบบถึงใจไปเลยนะครับทีนี้ยังมีเมนูอื่นๆอีกถ้าคุณผู้ชมไปที่ร้าน The Prestige นะครับโอเคผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ขนมปังจะมีรสชาติเค็มๆนิดๆหน่อยแล้วถ้าเกิดว่ามีเด็กเบบี้นะครับเราก็จะเสิร์ฟไข่ตุ๋นต่อญาติจันดมนิดนึงมีกลิ่นปลาย่างมั้ยครับได้กินมั้ยมาได้กิน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 ละเด็กจะชอบมากครับอันนี้ครับเป็นน้ำปลาโอแบบญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับอันนี้เสิร์ฟฟรีนะครับครับผมก็ลูกค้าก็ให้เลือกว่าโอเคเริ่มต้นจากซุปก่อนซุปฟักทองซุปเห็ดครับแล้วซุปบรอกโคลีนะครับหลังจากนั้นก็จะเลือกสลัดที่เอามาโชว์คือมีซีซ่าสลัดกับแซลมอนสลัดโอ้เสิร์ฟแบบอาหารฝรั่งครบคอร์สใช่ครับหลังเสร็จแล้วก็คือระหว่างรอเนื้ออาจจะมีสปาเกตตี้ซอสเนื้อนี่คือเป็นไฮไลท์ของที่ร้านเหมือนกันครับแล้วผู้ใหญ่ชอบทานมากๆโดยสตูน้องไลมันนุ่มใช่ไหมเพราะมันเคี่ยวใช้เวลาเท่าไหร่เคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงใช่เพราะน่องลายเนื้อน่องลายมันก็ใช้ความเวลาเคี่ยวด้วยความยากลำบากนะครับทีนี้ก็ต้องถามสมมติว่าบังเอิญแฟนไม่รับประทานเนื้อก็ไปร้าน The Pastry ไม่ได้สิโอ้สบายมากครับผมก็จะมีสเต็กไก่ใช้อกไก่กับสะโพกแล้วก็จะมีตัวสเต็กแกะครับแล้วก็สเต็กแซลมอนครับแซลมอนเนี่ยเราจะเสิร์ฟเป็นแซลมอนทาวเวอร์ก็มีไก่แล้วก็มีปอเปี๊ยะไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นคอเนื้อวัวหรือจะไม่รับประทานเนื้อวัวก็สามารถจูงมือกันไปได้เพราะที่ The Prestige นั้นสามารถบริการคุณได้ทั้งครอบครัวกับทุกรสชาติเลยวันนี้อาจารย์นิสักอยากจะชิมแล้วอะเห็นเตรียมกระทงกระทะเรามีอะไรแบบร้อนๆจากเตาไหมจากเชฟปิงปองก็จะมีเป็นสันนอกวากิวครับผมเหมือนกันที่จะมาคุ้มให้อาจารย์ทานแบบนี้ครับในระหว่างนี้ก็คงจะแบบรอกระทะร้อนอ่ะอาจารย์นิสักเห็นมีโรตงโรตีด้วยอะไรอ่ะคุณออสเป็นแกงเขียวหวานโรตีนะครับเขียวหวานเนื้อกับโรตีเป็นเนื้อซิปรอยของนิวซีแลนด์เราเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวจิ้มแจ่วไม่ธรรมดาอีกออเดอร์นึงครับขออนุญาตแนะนำครับผัดกะเพราเนื้ออย่างนี้รับประทานกับข้าวได้ตั้งแบบโถบะเลอบะลาเลยเนี่ยสบายมากอาจารย์นิสักชิมนะนิดนึงละกันอันนี้ใช้เวลาในการต้มทั้งหมด4ชั่วโมงเป็นเนื้อที่เรียกว่าส่วนเนื้อน่องลายตัวนึงมีอยู่นิดเดียวครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมอร่อยอ่ะขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับประทานโทษนะคะอันนี้สำหรับเสิร์ฟ1ที่หรอ1ที่ครับจุกเลยนะจุกเลยเยอะนะคะครับแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็ถือว่าโอเคมากเลยไปนั่งเสร็จแล้วจะมีความรู้สึกปลักปลื้มไปเลยนะประทานโทษแล้วตรงนี้ชิมได้หรือเปล่าสักชิ้นได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับคุณผู้ชมดูวิธีการกริลเนื้อของเขาเสร็จเป็นสีชมพูสวยอยู่ข้างในนี่แสดงว่าฝีมือจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเนื้อออกมาแบบนี้เรารู้เลยว่าเราไปถูกร้านแล้วนะร้านนี้เขาเสี่ยนเนื้อนุ่มมากนุ่มนุ่มมากๆเลยอันนี้เป็นทาน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็โรยเกลือกับพริกไทยดำน้ำมันมะกอกเกลือและพริกไทยดำเกลือเป็นเกลือหิมาลัยนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณ1นาทีค่ะให้เกลือมันซึมเข้าเนื้อก่อนประมาณ1นาทีอ่ะกว่าเขาจะลงกระทะฉันกระจุกไปหมดแล้วคุณผู้ชมชิมทั้งโต๊ะเลยเนี่ยเอาล่ะกระทะเราเริ่มร้อนแล้วคุณผู้ชมเรากำลังจะนำเนื้อลงไปจี่ในกระทะแล้วแล้วเราต้องพักเป็น2จังหวะไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราแบบใจร้อนอ่ะเราชอบแบบมีเดียมแรแบบแรมากๆเลยได้เลยใช่ไหมก็สามารถย่างได้เลยครับส่วนมากลูกค้าก็จะทานแบบมีเดียมแรมีเดียมแรมันจะเป็น
เนื้อมันจะมี texture ความหวานของมันอยู่ครับตอนนี้อยากให้คุณออสเชิญชวน คุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ให้ไป enjoy ร้านคุณออสแนะนำเลยครับครับผมครับร้าน The Prestige นะครับอยู่ที่โฮมโปรชัยพฤกษ์นะครับข้างไบค์ขับนะครับอาหารมีหลากหลายเราเน้นที่เนื้อนะครับที่บอกว่าโอเคถ้าเกิดเด็กไปใน family คือว่ามีสปาเกตตี้ซอสเนื้อมีไข่ตุ๋นเสิร์ฟให้ครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าดูรายการนี้นะครับครับไปที่ร้านนะครับก็ลด 15% เลยครับโอ้คุณผู้ชมครับแค่บอกว่ามาจากรายการ Cooking Guru นะครับคุณผู้ชมได้ลด 15% หมดเขตวันไหนล่ะก็หมดเขต31มีนาคมครับ31มีนาคมคุณผู้ชมรีบๆไปนะครับปิงปองทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเนื้อทำเนื้อมาประมาณ1ปีค่ะโอเคอุ๊ยคุณผู้ชมเราคิดว่าสุกในระดับที่เราชอบคือเราไม่สุกจนเกินไปนะปิดเตาแหมเกรงใจจังเลยน้องปิงปองอย่าช้าหั่นเลยปิงปองใช่ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องไปกริลอีกหรอกเราคิดว่ามันน่าจะสามารถนะอันนี้ถือว่ากินได้ไหมทานได้คุณออสครับผมถือว่าปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยครับผมครับปลอดภัยนะเกรงใจจังเลยแนะนำลูกค้าว่าให้ทานมีเดียมแรนะครับทานนี่แรไปเหรอถ้าเกิดว่าคิดว่าแรไปที่ร้านจะมีกระทะร้อนอ๋อก็กริลตรงนั้นได้กริลตรงนั้นได้เลยครับอ๋อถ้าใครต้องการสุกมากก็อุ่นเองเพิ่มใช่ครับอ๋อฉันเป็นคนไม่ทานสุกมากนะเธออ๋อครับทานเยอะเนี่ยฉันต้องการแบบเกรงใจจังเลยอ่ะอ๋อนี่เหรอตายแล้วคุณผู้ชมใครก็ตามที่เป็นคนชอบรับประทานเนื้อวัวไม่เป็นไรเราเป็นคนทานเนื้อโดยที่ไม่มีน้ำจิ้มโอ้โหเพราะเราเป็นคนชอบความหวานของเนื้อวัวแบบธรรมชาติครับแล้วเราก็ไม่ต้องการวัวที่สุกมากเกินไปด้วยแบบนี้คุณผู้ชมคนที่รับประทานเนื้อวัวเขาจะรู้แล้วก็รอให้เย็นไม่ได้ด้วยนะต้องรีบทานตอนนี้คุณผู้ชมถ้าอยากอร่อยแบบที่อาจารย์ชิสากำลังจะชิมอยู่นี่คุณอาร์ตบอกอีกทีไปที่ไหนครับร้าน The Prestige ครับโฮมโปรชัยพฤกษ์ครับเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นตามข้างล่างเลยนะครับ Facebook กับ LINE ID ครับคุณผู้ชมรีบสำรองที่นั่งนะและอย่าลืมบอกว่ามาจากรายการ Cooking Guru คุณออสลดให้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 15% ครับ 15% นะครับต้องขอขอบคุณเชฟปิงปองและคุณออสมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ